เสียงที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ตรงนี้ได้ยินอยู่ตรงนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้กันเลยนะครับเซตอัพที่อยู่ตรงหน้าอลังการไหมครับทั้งขาตั้งทั้งตัวไมค์ทั้งออดิโออินเทอร์เฟซที่วางอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคาหลักพันนะเป็นเซตสำหรับสตรีมเมอร์เกมแคสเตอร์พอดแคสเตอร์หรือว่าคนที่อยากจะเล่าเรื่องในราคาน่ารักเริ่มต้นกันตั้งแต่ตัวไมโครโฟนแล้วกันสำหรับตัวไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนจากเมาโนในรุ่น PD200X นะครับไมโครโฟนราคา 2,990 บาทต่อได้ทั้ง XLR และต่อได้ทั้ง USB Type-C เสียงที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ตรงได้ยินอยู่ตรงนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้กันเลยนะครับเชื่อมต่อผ่านตัว Audio Interface ซึ่ง Audio Interface คือตัวนี้ครับ Mono ในตัว AMC 2 Neo นะมาในรูปแบบการใช้งานที่ใช้สะดวกมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้8ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในรายละเอียดให้ได้ทราบกันต่อไปผมไม่กล้าจับเยอะเดี๋ยวเสียงที่เซตไว้เพี้ยนนะครับไปโดนปุ่มนี้ปุ่มนั่นและสำหรับตัวขาบูมอาร์มตัวนี้นะครับขาตัวนี้มีชื่อว่า BA91 นะเป็นขาตั้งไมค์อลูมิเนียมอลลอยที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วดูเท่ดีอ่ะพอได้ไอเนี่ยมาประดับโต๊ะแล้วรู้สึกมันเท่ขึ้นอีก 100% เลยเริ่มต้นที่หนีบโต๊ะตรงนั้นนะครับเป็นตัวหนีบโต๊ะที่ใช้งานประกอบง่ายสุดๆมีที่เก็บสายไล่มาตรงนี้เป็นตัวยางนะครับเอาไว้เก็บสายทำให้สายไม่รกละเกะละกะแม้แต่สาย XLR ใหญ่ๆแบบนี้ก็เก็บซ่อนได้ตรงนี้จะเนี๊ยบเป็นพิเศษเลยนะเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวไมโครโฟนกันก่อนเลยแล้วกันไมโครโฟนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับกำลังเชื่อมต่อผ่าน XLR นะครับมันสามารถต่อได้2แบบนะ1ก็คือ XLR แบบนี้หรืออีกแบบนึงคือสาย USB Type-C ซึ่งเสียบอยู่ด้านหลังตรงนี้ถ้าเสียบแบบ USB Type-C แล้วเนี่ยมันจะติดเรื่องของไฟ RGB ขึ้นมามันจะใช้เป็นซาวด์การ์ดในตัวได้เลยไม่ต้องต่อผ่านอินเทอร์เฟซก็ได้เช่นการต่อเข้าคอมได้จบและสะดวกนะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะได้เสียงแบบเต็มที่อยากจะได้การปรับแต่งต่างๆที่มากขึ้นก็ต่อผ่าน Audio Interface นะไมโครโฟนเองก็จะมี Pop Filter มาให้นะครับเป็นแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็จะปรับทรงปรับเสียงได้นะผ่านปุ่มกดนะครับเดี๋ยวเราจะ Insert ให้ดูกันก็แล้วกันเนาะส่วนขาจับนะครับผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ปรับระดับได้องศาปรับแขนปรับขาซ่อนทรงซ่อนสายได้ดีทีเดียวส่วนอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้พาไปดูกันก็คือเจ้านี่ Audio Interface ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ชื่อว่า C2 Neo ผมขอเรียกว่า C2 Neo แล้วกันชื่อเต็มคือ AMC 2 Neo นะทำอะไรได้บ้างเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับเป็นเกนแล้วก็เป็นวอลลุ่มมี AUX 3.5 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับสตรีมเอาปุ่มกดนะครับก็ไฟเป็น48โวลต์ต่อบลูทูธได้นะเอาเสียงพวกเสียงเอฟเฟกต์ต่อผ่านมือถือเข้ามาที่ตัว Audio Interface ตัวนี้แล้วก็ขึ้นในไลฟ์ได้เลยมีตัว Reverb นะครับ4รูปแบบเดี๋ยวลองกดให้ดูนะอันนี้คือเดิมๆนะครับรูปแบบที่1ทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงครับรูปแบบที่2ทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงครับรูปแบบที่3ทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงครับรูปแบบที่4นี่ฮะถัดมานะครับเป็นไซส์เชนเอาไว้เพื่อเวลาที่เราจะพูดผ่านไมโครโฟนได้ยินชัดมากขึ้นไม่ให้เสียงเพลงกรบนั่นเองนะมีตัว Direct Monitor มี Pitch Preset นะครับก็จะเป็นเรื่องของเสียงนะที่ทำให้เสียงทุ้มเสียงแหลมแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือเสียงเดิมๆเดี๋ยวลองมาดูทดสอบครับทดสอบครับรูปแบบที่2ทดสอบครับ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 แบบนี้เลยนะและอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนภายนอกนะนี่ลองฟังกันดูว่าเป็นอย่างไรมี2รูปแบบให้เลือกกันนะครับปรับเดิมๆก็ได้แล้วก็มีตัวซาวด์บอร์ดตรงนี้3ปุ่มนะรวมถึงมีเกณฑ์ตรงนี้โชว์ด้วยมีสถานะแบตเตอรี่โชว์บริเวณด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโฟนก็คือเสียงรับเข้าปรับได้ส่วนด้านหลังในการเชื่อมต่อเองก็จะมีปุ่มเปิดปิดมีปุ่มชาร์จไฟนะครับเพื่อใช้งานแบตเตอรี่นะตรงนี้ปุ่มชาร์จไฟมีปุ่มเชื่อมต่อผ่าน PC อุปกรณ์ต่างๆนะครับมีตัวสตรีมเอาท์มีเฮดโฟนมี AUX และอันใหญ่สุดๆแบบนี้คือ XLR ที่ต่อไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นี่เองใช้งานกันง่ายและสะดวกมากปึ๊บข้างในมันก็จะเงาๆนะพื้นผิวนะครับผมขอปิดไว้ดีกว่า
กันลอยเพราะว่าพอมันเป็นเปียโนแบ็คเงาๆแบบนี้กลัวจะมีริ้วรอยนั่นเองขอเอาไว้ใช้สักระยะค่อยแกะออกก็แล้วกันนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างได้ยินกันชัดไหมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวซอฟต์แวร์นะของตัว Mauno PD200X กันซึ่งเชื่อมต่อผ่าน 18 โวลต์เนี่ยมันจะใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้เราต้องเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับถึงจะเซตอัพในตัวซอฟต์แวร์ได้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูกันครับมาทดสอบกันในรูปแบบการเชื่อมต่อสาย USB กันบ้างนะครับในช่วงต้นเราต่อผ่าน Audio Interface กันตอนนี้เรามาต่อผ่าน USB หลังเครื่องแล้วซึ่งเชื่อมต่อผ่าน Type C นะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยที่เขามีแถมมาให้เนี่ยฮะเส้นนี้เนี่ยต่อเข้ากับหลังโน้ตบุ๊กนะนี่ USB ตัวไมโครโฟนนะครับตอนนี้เราต่อผ่าน USB แล้วจะสามารถปรับ RGB ได้ปรับผ่านปุ่มกดก็ได้ครับเนี่ยกดด้านหลังตรงที่ผมกดอยู่ตรงนี้สีก็จะไปเลยนะครับตามโหมดต่างๆรวมถึงก็จะสามารถปรับพวกเกณฑ์พวกวอลลุ่มต่างๆได้ผ่านปุ่มที่อยู่ด้านหน้าของตัวใหม่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเขามีซอฟต์แวร์นะครับ Mauno Link พอเข้ามาในตัวซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การมิวไมค์ดูเกณฑ์เสียงนะครับตรงนี้เกณฑ์ก็ปรับได้0ถึง100เลยอันนี้ปรับมาเหลือ50นะเป็นไงเสียงเบาลงไหมแล้วก็ปรับมาเป็น90กำลังสวยนะครับมี Mix Monitor ปรับเปิดปรับปิดได้นะครับนี่ตรงนี้วอลลุ่มของตัวหูฟังนะครับปรับโทนได้อันนี้เป็นโทนแบบธรรมชาติอันนี้โทนแบบออริจินอลอันนี้โทนแบบดีฟนะครับ CRGB กดปิดผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยไม่ต้องไปกดปุ่มตรงไมโครโฟนก็ได้สะดวกนะครับเพิ่มความสว่างลดความสว่างได้บางทีเราต้องการ Atmosphere แบบเข่งครึมนะปิดไฟได้หรือจะเป็น RGB แบบที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับ Advanced ก็จะมีการปรับเกณฑ์นะฮะมี Mic Monitor มี Equalizer Limiter Compressor ก็ปรับกันได้สำหรับคนที่ชอบในความ Advanced นะครับเป็นยังไงบ้างลองฟังเสียงกันดูแล้วระหว่างต่อผ่าน Audio Interface กับต่อผ่าน USB ชอบเสียงแบบไหนมากกว่ากันโดยส่วนตัวนะผมมองว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ไมค์แบบใช้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปต่อผ่าน Audio Interface เราสตรีมมิ่งแบบเดียวอย่างเดียวใช้ไมค์ตัวเดียวคนเดียวไม่ต้องอะไรเยอะเล่าเรื่องพอดแคสต์อัดเสียงต่างๆไมค์ตัวเดียว PD200X อยู่แล้วนะครับแต่อยากจะได้เพิ่มฟังก์ชันในการใช้งานมีขาจับจอเพิ่มเข้ามาหรือแม้แต่เราอยากจะได้ลูกเล่นในการใช้งานที่หลากหลายเช่นการปรับเสียงรีเวิร์บหรือว่าปรับเสียงให้เราเป็นเสียงทุ้มเสียงแหลมเนี่ยเพิ่มลูกเล่นในการสตรีมมิ่งตัว Audio Interface ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยสำหรับตัว C2 Neo นะครับใช้งานง่ายแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยผมชอบตรงนี้นี่แหละส่วนขาตั้งเองเนี่ยก็ปรับได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบด้วยแล้วมันดูเท่ดีนะมันดูแล้วมันเป็นขาตั้งที่มีควอลิตี้มีคุณภาพนะครับรวมๆแล้วถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับเหล่าสตรีมเมอร์ในระดับเริ่มต้นหรือระดับกลางนะครับที่สำคัญที่สุดมีตัวแทนขายในประเทศไทยแล้วด้วยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายกันไปของถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไปลองเล่นของจริงดูก่อนที่หน้าร้าน Pro Bug In นะครับมีวางจำหน่ายแล้วด้วยวันนี้ขอตัวครับขอบคุณ Mauno ด้วยที่เอื้อเฟื้อชุดใหม่ตัวนี้มาให้ลองกันสวัสดีครับ